ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานมาว่าอารุณอดีตสมาชิกทีอาราและก็แม่ของเธอก็ถูกส่งตัวไปหาอัยการในข้อหาต้องสงสัยทำร้ายเด็กลูกๆซึ่งจากประเด็นเขาขั้นต้นก็ได้รับความสนใจจากสังคมไม่น้อยเพราะว่าอารุณก็เคยส่งคำร้องกล่าวหาว่าอดีตสามีทำร้ายลูกๆของเธอในขณะที่ล่าสุดรายงานของข่าวอารุณก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวเธอได้เปิดเผยว่าไม่เคยได้รับการติดต่อจากสำนักงานอัยการฉันไม่เคยได้รับแจ้งเกี่ยวกับการถูกส่งตัวไปดำเนินคดีเลยเธอก็ยังเล่าด้วยว่าขณะนี้เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากความเครียดส่วนรายงานเรื่องการทารุณกรรมเด็กอารุณก็กล่าวไว้ว่านี่มันไร้สาระในระหว่างการประชุมการดูแลครั้งแรกลูกคนแรกของฉันอายุ5ขวบบอกฉันว่าเขาถูกสามีเก่าของฉันทารุณกรรมดังนั้นฉันจึงพาเขาไปด้วยและเราทั้งคู่ถูกสอบสวนฉันได้ผ่านการสอบสวนของตำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแม้แต่ผู้สืบสวนก็ยังเข้าข้างฉันในเวลานั้นเลยเธอก็ยังปฏิเสธคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนว่าตอนนั้นสามีเก่าของฉันให้คนอื่นสั่งยาลดน้ำหนักให้เขาฉันทำการสอบสวนอย่างน่าอับอายจนกระทั่งต้องถอนผมออกเพื่อทำการทดสอบแน่นอนเลยว่าฉันพ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้ว